เลสิกช็อปร้านบริการกดผลกดเกณฑ์พาสเลท7หากท่านใดต้องการใช้บริการผมได้ทำการทิ้งลิงก์เพจไว้ได้ใต้คลิปแล้วสนใจอย่าลืมไปกดกันร้านเลสิกช็อปเลท7สวัสดีครับท่านผู้ชมและ วันนี้เราก็อยู่ในรายการหล่อนดาร์กฟู้ดซึ่งผมได้ทำการซื้อเกมบล็อกฟู้ดแบบว่าดาร์กฟู้ดที่แบบว่าไม่มีใครเคยเล่นมาก่อนบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆและในการเข้าไปเล่นในนั้นมันก็มีกฎ6ข้อที่เราต้องทำตามหากไม่ทำตามเนี่ยเราอาจจะเจอของดีเลยก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเราไปอ่านกันเลยดีกว่าและก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ BX CC ด้วยนะครับผมหากท่านผู้ชมกดแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมไปท่านผู้ชมเราไปดูกฎกันเลยดีฟ่ากฎการเล่นบล็อกฟู้ดหลังเที่ยงคืนกฎข้อที่1ในเวลาหลังเที่ยงคืนให้คุณทำการไปเปลี่ยนฝั่งอีกฝั่งอย่างเด็ดขาดหากคุณไม่เปลี่ยนคุณอาจจะไม่มีชีวิตที่ต่อไปเฮ้ยน้องไม่มีชีวิตที่ต่อไปเลยเหรออันนี้น่าจะใช่นะพี่บีทผมเคยดูกฎมาอยู่เห็นว่ากฎพวกนี้มันของจริงด้วยนี่น้องใช่ของจริงเฮ้ยต่อไปเลยนะครับผมกฎข้อที่2หากเจอผลไม่ว่าจะผลดีหรือผลเกลือให้คุณทำการกินให้หมดไม่งั้นผลจะกินคุณแทนเฮ้ยน้องผลมันจะกินเราเลยเหรออันนี้น่าจะใช่นะพี่บีทเพราะถ้าเกิดผลมากินเราอ่ะเราจะซีใหญ่ซีบึ้มเลยนะบีทอาจจะซีใหญ่ซีบึ้มนะน้องกฎข้อที่3ในเวลาตีหนึ่งหากคุณกำลังฟาร์มอยู่ให้คุณทำการไปเกาะคาเฟ่เพื่อทำการสุ่มผลหากได้ผลดียินดีด้วยคุณปลอดภัยแล้วแต่ถ้าได้ผลเกลือหรือว่าผลกากคุณมีเวลา5วินในการร้องเพลงจีนหากคุณไม่ร้องคุณจะต้องร้องกับสิ่งที่ต้องเจอเฮ้ยน้องต้องร้องกับสิ่งที่ต้องเจอเลยเหรอน้องอันนั้นก็น่ากลัวเลยดิเฮ้ยน่ากลัวดิดิไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอ่ะอยู่ดีเราแวงกันหมดแล้วเนี่ย อ้าวเอาเอาเดี๋ยวรอตู่โดมันนี่เข้ามาก่อนนะครับยืนจนหลุดแต่คิดด้วยเอากฎข้อที่4ในเวลาตีสองให้คุณทำการไปเกาะหนวดดำและทำการเก็บกล่องจนกว่าจะได้ของที่ไม่ใช่เงินกฎข้อนี้จะทำให้คุณปลอดภัยหลังจากเวลาตีสองครึ่งคุณจะปลอดภัยจากตัวที่ตามหลังคุณมาตลอดเฮ้ยน้องมันจะมีตัวอะไรตามหลังเรามาไม่รู้น่าจะเป็นคอลัมเบียคอลัมบิโดนั่นแหละเฮ้ยคอลัมเบียคอลัมบิโดเลยอ่ะหรือว่าตัวด้านขวามือพี่วะไม่น่าใช่อันนี้ลุงของพี่อยู่มานานแล้วไม่ออกไม่ออกอ่ะน้องต่อไปกฎข้อที่5ในเวลาตีสามให้คุณทำการฆ่าบอส1ตัวตัวไหนก็ได้เพื่อทำการส่งวิญญาณของบอสตัวนั้นเพื่อเป็นเครื่องสั่งเวยหุ้ยน้องนั่นไงพี่ว่ากฎข้อนี้ถ้าเราไม่ทำอ่ะเราจะโดนสั่งเวยแทนเราไม่สั่งเวยมันแทนเลยอ่ะเฮ้ยไปตึงแล้วไปตรงตึงแล้วตึงเลยเนี่ยบวชพาไปแล้วเนี่ย กฎข้อที่6หากคุณเจอผลเสือย้ำห้ามกินมันเด็ดขาดเพราะผลนั้นไม่ใช่ผลที่กินได้แต่มันคือปีศาจที่ปลอมตัวมาเพื่อให้คุณอยากจะลองชิมและยึดร่างของคุณวิธีแก้ง่ายๆให้เพื่อนของคุณท่องคาถาที่ดีที่สุดและคุณจะปลอดภัยหุ้ยน้องไอ้อย่าไปตกหลุมกับดักมันนะแล้วท่องคาถาที่ดีสุดนี่เป็นคาถาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะดิแต่น่าจะเป็นคาถาที่เราคิดมาเองแหละแต่เอ็งอย่าไปหลงกลมันนะถ้าสมมติว่าเอ็งเจอผลเสือเอ็งห้ามไปกินนะโอเคไหมโอเคหากอ่านกฎเสร็จให้พูดภาษาพม่า1ประโยคหากคุณไม่พูดคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยหุ้ยน้องโมงเปียกปลามันหนักปั๊มปลั่วขโมยแต่พูดสมีแต่ป้าอันนั้นภาษาเขมรโอเคก็พูดไม่ใช่หรอประโมงเปียกปลาปลาปลานี่ไงแล้วผมจัดไปให้แบบ2ประโยคไปเลยท่านผู้ชมแปะหุ้ยน้องตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะใช่แปะเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เวลของผมนั้นจะได้อัพไปจะได้โหดขึ้นไประหว่างที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแปะฟาร์มมันก่อนผมก็ขออนุญาตทำการฟาร์มไปก่อนเลยท่านผู้ชมฟาร์มไปแบบชิวๆก่อนเลยละกันตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนฟาร์มไปเลยแบบชิวๆแล้วครับท่านผู้ชมฟาร์มเล่นฮะคือแล้วนะเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วรอน้องใช่อีกกี่นาทีอ่ะ2นาทีหรอใช่อุ้ยท่านผู้ชมผมขออนุญาตอ่านกฎก่อนนะครับกฎก็คือหากคุณไม่ไปทำการเปลี่ยนฝั่งคุณอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปท่านผู้ชมแพ้ทำการมุ่งหน้าไปเปลี่ยนฝั่งก่อนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ฝั่งโจรสลัดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทำการไปเปลี่ยนเป็นทหารเรือก่อนนะครับผมแปะท่านผู้ชมไม่รอช้าเลยดิฟ้าน้องเร็วเดี๋ยวไม่ทันแล้วมันเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไงพี่บีทโอเคเดี๋ยวกำลังไปมาน้องไม่ถึงแล้วที่เปลี่ยนฟังเฮ้ยท่านผู้ชมเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีแล้วตูเร็วน้องเดี๋ยวจะไม่ทันเอ็งอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเลยก็ได้นะน้องเปลี่ยนเลยพี่บีทำการเปลี่ยนเลยอย่างรวดเร็วโอเคท่านผู้ชมเราเปลี่ยนฝั่งมาแล้วนะครับผมถือว่ายังอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะครับตอนนี้ผมเราอยู่ฝั่งทหารเรือแล้วครับผมโอเคถือว่ากดข้อแรกก็จะทำอะไรเราไม่ได้น้องไปฟาร์มต่อเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคไปกันเลยนะ
มาท่านผู้ชมทำการฟาร์มก่อนนะครับผมมาเราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้นะครับผมได้ทำการฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเฟสต่อไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมทำการมุ่งหน้าไปข้างหน้าครับผมไปน้องมายังกำลังไปโอเคเราไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมเฮ้ยน้ำไงท่านผู้ชมกดข้อที่2หากคุณเจอผลไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเกลือให้คุณกินให้หมดไม่งั้นผลจะกินคุณแทนเฮ้ยตูรีบกินเลยรีบกินเลยน้องเร็วทีคนละผลเลยคนละผลเลยอย่างรวดเร็วเลยนมนมคุณน้องช้าๆน้องช้าๆน้องอย่ารีบน้องอย่าติดคอเดี๋ยวติดคอโอ้โหกี่ผลวะน้าเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำการมุ่งหน้ากินผลไปก่อนนะครับผมก่อนที่ผลมันจะกินผมแทนเรากินกันไปเรื่อยๆก่อนเลยนะท่านผู้ชมหุ้ยน้องพี่เริ่มกินไม่ไหวแล้วว่าเราพักกันก่อนไหมเริ่มจะจุกแล้วว่าใช่ผมก็จุกแล้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะโอ้น้องนี่มันกี่โมงแล้ววะยังจุกอยู่เลยอ่ะพี่วินมันใกล้ตีหนึ่งแล้วเฮ้ยไม่รีบกินผลเดี๋ยวผลกินพี่วินนะเฮ้ยมันใกล้ตีหนึ่งแล้วมันมีกฎข้ออีกข้อนึงนี่ใช่เฮ้ยท่านผู้ชมทำการกินเลยโอ้โหแต่ไม่ไหวแล้ววะแต่กินไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมหยงโอ้โหกินไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วเหมือนกันน้องเร็วเร็วเร็วน่าทั้งแถบทั้งแถบพี่ให้เองหมดเลยน่ะเอาเหมาหมดเลยยกแผงนั่นน่ะแถบหน้าเร็วสามผลรวบน้องสามผลรวบเลยเดี๋ยวพี่ช่วยอันนี้ก็ได้น้องโยกโยกโอ้ยไม่ไหวแล้วจุกแล้วน้องไม่ไหวแล้วเอ้ยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วและในเวลาตีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหากคุณกำลังฟาร์มอยู่ให้ทำการมุ่งหน้าไปยังเกาะคาเฟ่เพื่อทำการสมผลหากคุณได้ผลดียินดีด้วยคุณปลอดภัยแต่ถ้าคุณได้ผลเกลือหรือว่าผลกากเนี่ยคุณมีเวลา5วินาทีในการร้องเพลงจีนหากคุณไม่ร้องคุณจะได้ร้องกับสิ่งที่ต้องเจอแทนน้องเราจะต้องเจออะไรอ่ะไม่รู้ดิเราก็ต้องทำการสุ่มผลไปก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมสุ่มเลยไหมสุ่มเลยสุ่มเลยนะครับผมไปท่านผู้ชมแล้วมาดูกันนะครับผมว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรท่านผู้ชมพร้อมไหมตู้พร้อมแล้ว3 2 1เติมอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมเกือบไปน้องได้ผลอะไรโอเคเป็นผลดีทั้งคู่นะครับผมปลอดภัยแล้วท่านผู้ชมไม่งั้นผมต้องร้องเพลงจีนอ่ะถ้าผมแบบร้องเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่น่าจะรอดแน่เลยแต่ผมเตรียมเพลงจีนไปแล้วท่านผู้ชมจะลองฟังไหมเทียงเทียงเท่าจริงวังถังอีกัวยิงนั่งเฉียงคงชัวน้องเตรียมเพลงจีนอะไรไว้เร็วน้องเตรียมเพลงจีนอะไรไว้ชินาเฉินไอเกิดเจนาตาเปิดเพลงพวกมิงกะลาบาน้องไปท่านผู้ชมขออนุญาตทำการเก็บผลไว้ก่อนนะครับน้องรับไปเลยน้องรับไปกันเลยไหมน้องตูฮะรับไปกันเลย okay. ไปฟาร์มกันเลยนะน้อง okay. ไปถึงเวลาต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมไปน้องเราฟาร์มกันไปเลยเรื่อยๆตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยน้องฟาร์มแบบเพลินจัดน่าจะใกล้ตีสองแล้วพี่บีอุ้ยตีสองเราต้องรีบไปก่อนหนวดดำนี่น้องใช่ไปรีบไปดีกว่าท่านผู้ชมอันตรายมากเลยครับผมโอ้โหเตรียมเรือพร้อมสุดยอดมากเลยน้องไปเดี๋ยวเราไปเกาะหนวดดำกันดีกว่าท่านผู้ชมในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านกฎรอท่านผู้ชมนะกฎในเวลาตีสองให้คุณทำการไปยังเกาะหนวดดำแล้วก็ทำการเก็บกล่องจนกว่าจะได้ของที่ไม่ใช่เงินกฎข้อนี้จะทำให้เวลาหลังจากตีสองครึ่งคุณจะปลอดภัยจากตัวที่กำลังตามหลังคุณหุ้ยมันมีตัวตามหลังเราด้วยเหรอน้องใช่ใช่นะพี่บีเพราะไม่เกี่ยวเหมือนเห็นแบบแวบอยู่นะพี่ไม่แน่ใจแต่พี่ไม่เห็นเลยพี่แบบฟาร์มมาพี่ยังไม่เห็นตัวอะไรตามหลังเราเลยนะน้องยมได้เห็นอยู่แวบๆตัวสีมืดๆดำๆอ่ะโอเคน้องมาท่านผู้ชมเดี๋ยวทำการเก็บกล่องก่อนนะครับเอ้ยขอให้มันไม่ได้เงินละกันท่านผู้ชมเฮ้ยได้เงินนะน้องไปท่านผู้ชมเราต้องทำการเก็บกล่องนะครับแล้วก็เก็บจนฝาที่จะไม่ได้เงินไม่งั้นเราอาจจะแบบไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับอุ้ยได้เงินอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมอุ้ยได้กล่องก่อนสุดท้ายแหละเฮ้ยเห็นอะไรแปลกๆป่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เฮ้ยพี่วีดเฮ้ยอะไรน้องเฮ้ยพี่ไม่ได้เงินน่ะอะไรตูเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าตัวนี้มันคือตัวที่ตามเราน้องเฮ้ยพี่ว่าเรารีบหนีกันดีกว่าเฮ้ยแต่พี่เก็บกล่องเก็บกล่องไม่เจออะไรเลยอ่ะน้องเอาไงดีอ่ะวีดหาเก็บสิเราอาจจะกล่องมันหมดแล้วพี่ว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วนะน้องไปรีบมุ่งหน้าไปดีกว่าน้องเราไม่ปลอดภัยแล้วมันมีตัวตามหลังเรามาเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยมันวาร์ปมาน้องรีบไปเลยเร็วๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ย
ผู้ชมแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านะครับเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอะน้องไม่รู้ปีศาจหรอน่าใช่เหมือนในกฎที่เขาบอกกันเลยพี่ว่าแน่เลยพวกแบบพวกปีศาจบ้าคลั่งอะแต่ตอนนี้เราไม่ปลอดภัยแล้วนะต้องรีบไปรีบเก็บกล่องส่งวิญญาณแล้วแหละไปเก็บกล่องดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องส่งวิญญาณดีกว่าถ้าเราเก็บกล่องเราจะปลอดภัยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราจะเจอดีเหมือนว่าตัวเมื่อกี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำการมุ่งหน้าไปเก็บกล่องก่อนนะครับผมหากล่องก่อนถึงจะไม่ใช่กล่องหนวดดำเนี่ยท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเก็บกล่องแล้วไม่ได้เงินเนี่ยเราอาจจะปลอดภัยก็ได้นะท่านผู้ชมอันนี้ผมเดาเอานะท่านผู้ชมหาเก็บกล่องก่อนมาตอนนี้มีสองกล่องท่านผู้ชมอ่ะไม่เจออ่ะเฮ้ยน้องไม่เจอเลยข้างบนโอเคโอเคข้างบนตอนนี้มีอีกหนึ่งกล่องท่านผู้ชมเฮ้ยเอาไงดีอ่ะมาเฮ้ยท่านผู้ชมมาเก็บกล่องนี้นะผมว่าน่าจะได้กล่องนี้แหละเฮ้ยไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวู้วู้เฮ้ยน้องต่อหน้าพี่เลยต่อหน้าพี่เลยมันมาแล้วตู้นี่มันอยู่ตรงนี้เลยส่วนบนไล่มันส่วนบนเลยส่วนบนเลยนี่ไงตรงเนี้ยเนี่ยตัวดำๆเนี่ยตูจัดการมันดีเอาแม่งเลยละกันเอาแม่งผีก็ผีบ้าดิผีก็ผีบ้าเถอะอุ้ยนี่ไงตีมันดีน้องตีมันดีตีมันเฮ้ยนี่ไงตามหลังมาไงท่านผู้ชมเป็นไงล่ะเราตัวตึงด้วยน้องจริงไม่กลัวอยู่แล้วไปท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าผมคือแบบว่าตึงจริงนะฮะไปน้องเราไปฟาร์มมันต่อดีกว่าโอเคโอเคไปกันเลยไปเอ้ยพี่บีอะไรน้องเฮ้ยบนเสือเฮ้ยแป๊บนึงนะน้องอย่าเพิ่งทำอะไรนะกดข้อที่6หากคุณเจอผลเสือย้ำว่าห้ามกินมันเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่ผลแต่มันคือปีศาจที่ปลอมตัวมาเพื่ออยากให้คุณชิมและยึดร่างของคุณเฮ้ยน้องเอ็งอย่าไปกินมันนะเฮ้ยตูเอ็งหายไปไหนอ่ะตูน้องตูเอ็งเป็นอะไรอ่ะตูน้องตูเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมว่าตู่น่าจะแบบว่าลืมกดข้อ6ไปเพราะฉะนั้นผมจะทำการช่วยชีวิตตู่ก็คือการท่องคาถาที่ดีที่สุดวิธีการแก้ง่ายๆคือให้เพื่อนของคุณท่องคาถาที่ดีที่สุดแล้วคุณจะปลอดภัยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตท่องคาถาก่อนนะครับผม Come on let's go let's get ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเปิ่มหายไหมหายไหมเฮ้ยเฮ้ยมันผีปีศาจเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคาถาใหม่ดีกว่าท่านผู้ชมวิ่งเปิดขาไฟนะโมปึ้มเฮ้ยว้ามันจะไม่หายอ่ะท่านผู้ชมงั้นคงต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วล่ะอ้าวพี่บีทหายแล้วเหรอน้องเอ๊ะไปกินผลเสือมาป่ะน่าใช่ผมกินไปนั่นไงเอ๊ะไม่อันกดให้ดีก่อนล่ะน้องกดไหนนี่ไงกดห้ามกินผลเสือเนี่ยเอ็งเกือบตายเลยเอ็งรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ดีนะพี่มาช่วยเอ็งทันเอ้ยว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยน้องน่าจะตีสามแล้วนะพี่ตีสามแล้วน้องตีสามแล้วต้องไปฆ่าบอสหนึ่งตัวนี่เพื่อทำการสั่งเบยแปะน้องหาฆ่าบอสหนึ่งตัวเอาบอสเจอริมี่แล้วกันน้องว้าปั๊มเน้นโอ้โหกระเด็นจัดเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้ทำการสั่งเบยไปแล้วหวังว่าเราคงจะปลอดภัยนะตู่ไปน้องเอ้ยเราไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าน้องโอ้โหเราฟาร์มเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยน้องนี่มันก็ตอนเช้าแล้วนะใช่อุ้ยท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะรอดจากไอ้พวกกดบ้านั้นแล้วล่ะน้องเราน่าจะปลอดภัยแล้วใช่เราเอาตัวรอดมาจากกดพวกนั้นได้ท่านผู้ชมเป็นไงครับท่านผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ Big CC ด้วยสำหรับรายการหล่อน Dark Food ก็ต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกดถัดไปจะเป็นกดอะไรติดตามรับชมได้เลยครับน้องพี่ว่าเราปลอดภัยกันแล้วนะน้องใช่โอเคเดี๋ยวพี่ขอยากทำการอ่านก่อนว่ามันมีอะไรอีกเปล่าพี่ว่ากดน่าจะมีแค่นี้แหละเฮ้ยน้องมีอันหลังกระดาษชิปหายแล้วไงเฮ้ยท่านผู้ชมหากตอนจบคลิปคุณไม่พูดว่ามีกะลาบาก่อนกดถัดไปอาจจะเป็นกดข้อสุดท้ายที่คุณได้เล่นต่อ